ณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวที่ดินของรัฐแบบบูรณาการจังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่ให้การรับรองแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรส่วนนะคะ1:4,000ค่ะนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวที่ดินของรัฐแบบบูรณาการจังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมกันตรวจทานและให้การรับรองเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเส้นแนวเขตที่ดินเรียบร้อยแล้วและยืนยันการรับรองแนวเขตเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งที่ประชุมร่วมกันตรวจทานและให้การรับรองในครั้งนี้มี27แปลงนะคะแยกเป็นพื้นที่ป่า21แปลงที่สาธารณประโยชน์5แปลงและพื้นที่ของรัฐนอกเขตป่า1แปลงซึ่งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่ดินแนวที่ดินของรัฐแบบบูรณาการจังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่ให้การรับรองในขณะที่มีบ้างนะคะบางพื้นที่ที่ประชาชนเข้าไปทำกินผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำข้อเสนอผลกระทบโดยยึดหลักการแก้ไขปัญหาตามหลักนิติธรรมเสนอแนะไปยังส่วนกลางเพื่อให้การพิจารณาต่อไปค่ะ